I was busy thinking. สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้มาอัปเดตข่าวเกี่ยวกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับวันนี้กระปุกนะครับเขามีการพาดหัวข่าวว่าเดี๋ยวขออ่านพาดหัวข่าวนิดนึงนะครับเช็คสิทธิ์นะครับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2565นะครับประกาศผู้ผ่านเกณฑ์นะครับเดือนมกราก็คือเดือนนี้นะครับปี66นะครับก่อนหน้านี้เปิดให้ลงทะเบียนไปแล้วนะครับเขาก็ตรวจสอบสิทธิ์อยู่นะครับแล้วก็จะมีการประกาศผลนะครับว่าใครที่จะได้รับสิทธิ์บ้างนะครับเดือนมกราคมนี้เองเดี๋ยวมาดูเนื้อหานะครับใครที่ลงทะเบียนไว้อย่าลืมไปเช็คสิทธิ์นะครับว่าคุณผ่านหรือเปล่าเนาะตรวจสอบสิทธิ์นะครับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะฮะบัตรคนจนรอบใหม่นะครับล่าสุดคลังประกาศผลผู้ผ่านคุณสมบัติในเดือนมกราคมจอเปิดใช้สิทธิ์1มีนาคมนี้นะครับหลังจากที่กระทรวงการคลังนะครับเปิดให้ลงทะเบียนไปแล้วนะครับรอบใหม่เนาะเมื่อตั้งแต่5กันยาถึง31ตุลาที่ผ่านมานะครับเขาบอกว่ามีคนไปใช้สิทธิ์นะครับประมาณ22ล้านคนเลยนะครับโอ้โหสุดยอดเยอะมากๆนะครับพร้อมกับเปิดให้เข้าไปแก้ไขข้อมูลได้ในกรณีที่สถานะการลงทะเบียนไม่สมบูรณ์เมื่อช่วงปลายเดือนที่ผ่านมานะครับซึ่งตามไทม์ไลน์กระทรวงการคลังจะประกาศผลนะครับผู้ที่ผ่านนะครับแล้วก็คนที่ผ่านเนี่ยจะต้องยืนยันตัวตนเพื่อขอรับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับผ่านแล้วก็ต้องยืนยันตัวตนนะครับช่องทางนะฮะสำหรับการยืนยันตัวตนนะครับบัตรคนจนรอบใหม่ก็คือธนาคารกรุงไทยนะครับ1 2ก็ออมสินนะครับแล้วก็3ก็ทกสนะครับ3แบงค์เนาะในกรณีที่ผู้ลงทะเบียนนะครับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี65นะครับรอบใหม่แล้วพบว่าไม่ผ่านนะครับไม่ผ่านการคัดเลือกนะครับล่าสุดใครที่ไม่ผ่านนะครับผู้ใหญ่ก็บอกว่าสามารถนะครับอุทธรณ์การตรวจสอบสิทธิ์ได้โดยจะใช้เวลาตรวจสอบราว15ถึง30วันนะครับแล้วหากอุทธรณ์แล้วผ่านนะครับจะได้สิทธิ์ย้อนหลังด้วยโอ้ถ้าไม่ผ่านรอบนี้ก็อุทธรณ์ได้นะครับถ้าอุทธรณ์ผ่านคุณก็จะได้รับสิทธิ์ด้วยเหมือนกันนะครับทางนี้ผู้ที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัตินะครับและยืนยันตัวตนเพื่อรับสิทธิ์สวัสดิการบัตรสวัสดิการนะครับบัตรคนจนสามารถเริ่มใช้สิทธิ์รับใหม่ได้ตั้งแต่1มีนาคมก็คือเริ่มใช้ได้วันที่1นะครับเข้าไปเช็คที่ไหนที่นี่เลยนะครับโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐนะครับก็เข้าไปดูนะครับไปตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนนะครับเว็บตรงนี้เลยนะครับเซิร์ช Google ก็ได้นะครับก็เจอนะครับโอเคตามนี้นะครับส่วนข้อมูลอื่นๆนะครับเพื่อนๆก็สามารถอ่านเพิ่มเติมได้นะครับว่าเขาให้สิทธิ์อะไรบ้างนะครับเอกสารอะไรนะครับอ่านย้อนหลังได้นะครับอันนี้เป็นตารางการลงทะเบียนย้อนหลังแล้วก็ข้อมูลอื่นๆนะครับเพื่อนๆหาอ่านได้เลยนะจ๊ะโอเคใครที่ผ่านแล้วก็ยินดีด้วยนะครับใครไม่ผ่านก็ลองอุทธรณ์ดูนะครับแต่ว่าเดี๋ยวรอเขาประกาศก่อนนะครับเดือนมกราคมนี้โอเคครับเท่านี้จ้าเดี๋ยวฝากโฆษณานิดนึงครับเพื่อนๆนะครับสามารถซัพพอร์ตผมได้เนาะผมสามารถเพื่อนๆสามารถซัพพอร์ตผมได้นะครับแค่กดลิงก์นะครับเข้าไปซื้อของนะครับหรือว่าเก็บคูปองนะครับส่งฟรี Shopee Lazada นะครับตรงนี้ได้เลยส่วนลดนะครับถ้าซื้อของผ่านลิงก์ผมก็ได้ค่าขนมด้วยนะครับก็จะมีพวกอสังหานะครับสามารถขอสินเชื่อได้เลยนะครับหมวดบัตรเครดิตครับใครอยากจะสมัครบัตรเครดิตนะครับไปช้อปปิ้งลูดโดยที่การใช้สิทธิ์ 0% สิทธิ์เดือนนะครับแล้วก็ช้อปปิ้งตอนนี้นะครับผ่านแพลตฟอร์มนะครับก็จะได้สิทธิ์ช็อปดีมีคืนด้วยนะครับคืนเงินประมาณ 40,000 บาทนะครับไม่ได้คืน 40,000 นะเป็นการลดหย่อนนะครับจำนวน 40,000 บาทนะครับแล้วก็หมวดอุปกรณ์กีฬานะครับแบรนด์ดังนะครับมือถือก็มีนะครับใครอยากช้อปปิ้งประกันลดสินเชื่อนะครับแล้วก็หนังสือออนไลน์ก็มีนะจ๊ะเดี๋ยวขอป้ายหมวดบัตรเครดิตนะครับเอาไปเลยที่บัตรกรุงศรีนะครับแล้วก็ไปที่ UOB นะครับพอกดลิงก์มานะครับมันก็จะเด้งหน้านี้เพื่อนๆก็รับคุกกี้แล้วก็ลงข้อมูลเลยครับเพื่อนๆใส่ข้อมูลตามความจริงนะครับชื่อที่อยู่นามสกุลบ้าๆๆนะครับหรือว่าอยากจะอ่านข้อมูลก่อนก็ได้นะครับแล้วก็ส่งสมัครไปเลยนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับมานะครับเพื่อนๆก็
ปรึกษาเลยนะครับว่าอยากได้บัตรเครดิตแนวไหนนะครับแนวรูด 0% 10เดือนซื้อของออนไลน์นะครับหรือว่าไปผ่อนทองหรือว่าไปทำนู่นทำนี่ก็บอกเขาไปเดี๋ยวเขาแนะนำนะครับสมัครตอนนี้ได้กระเป๋าแล้วก็ได้สิทธิ์ไปลุ้นชิง MGEP ด้วยนะครับส่วน UOB ก็เหมือนกันนะครับกดลิงก์มานะครับเลือกบัตรได้ตรงนี้เลยนะครับสามารถเลือกบัตรได้ส่วนสิทธิประโยชน์ของบัตรก็จะอยู่ตรงนี้ชอบบัตรไหนก็ลองอ่านดูนะครับแล้วก็ยอมรับเงื่อนไขนะครับตกลงไปกรอกข้อมูลส่งเรื่องไปเลยนะครับเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับมาก็พูดคุยกันได้เลยนะครับว่าเราอยากจะได้บัตรเครดิตแนวไหนนะครับแนว 0% 10เดือนเอาไปซื้อมือถือบอกเข้าไปเดี๋ยวเขาแนะนำนะจ๊ะโอเคฝากด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยไปแล้วครับสวัสดีบ๊ายบาย